นาทีซึ้งแตงโมมอบของคนให้เอกสุภาชัยมิตรภาพยาวนาน20ปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานสำหรับแตงโมนิดาที่ล่าสุดเธอได้ออกมาเผยคลิปความประทับใจหลังจากที่เธอได้นำของขวัญไปมอบให้กับพี่ที่เคารพรักอย่างเอกสุภาชัยเนื่องในวันเกิดโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าพี่เอดีใจเป็นอย่างมากที่แตงโมมาหาในวันเกิดและในขณะเดียวกันเอกสุภาชัยก็ได้มีการพูดคุยกับแตงโมว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้ก็ได้แค่น้องมาพี่ก็มีความสุขแล้วโดยแตงโมบอกว่าพี่เอให้หนูเยอะแล้วซึ่งในคลิปพี่เอก็ได้พูดว่าเงินแสนพี่เอยกให้หมดเลยหลังจากที่แตงโมได้ยินก็สวมกอดพร้อมกับร้องไห้ซาบซึ้งในน้ำใจของพี่เอเป็นอย่างมากพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday นะคะพี่เอ20ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับพ่อมาขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องไห้ใส่กันสุดฤทธิ์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพระเจ้าอวยพรมีความสุขมีวิถีที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายค่ะเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าเงินหนาให้กันง่ายใจอ่ะให้กันยาก